ที่บุรีรัมย์ค่ะพระที่วัดแห่งหนึ่งถูกลอตเตอรี่ค่ะเลขท้าย2ตัวและ3ตัวได้เงินรางวัล 16,000 บาทก็เก็บไว้อย่างดีในกุฏิแต่มีคนร้ายเข้ามางัดกุฏิค่ะได้ทั้งลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลแล้วก็เงินสดอีก700บาทอยากให้ตำรวจตามจับมาดำเนินคดีหน่อยนะคะพระคำพาพระลูกวัดโพตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูค่ะเนี่ยร่องรอยความเสียหายจากการที่ถูกหัวขโมยมางัดแงะประตูกุฏิแล้วก็ฉกเอาลอตเตอรี่งวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ซื้อไว้10ใบหายไปหมดเลยคุณผู้ชมที่สำคัญก็คือมันมีใบที่ถูกรางวัลด้วยไงเลขท้าย2ตัว30 4ใบคิดเป็นเงิน 8,000 บาทนะคะแล้วก็ยังถูกเลขท้าย3ตัว509อีก2ใบเป็นเงิน 8,000 บาทรวมแล้วก็ 16,000 บาทนะคะแล้วพระก็ยังมีเงินสดที่เก็บไว้ในย่ามอีกด้วย700บาทหายไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยออกจากกุฏิไปฉันเช้าที่ศาลาวัดนะคะแล้วก็กลับมาปรากฏว่ากุญแจที่ล็อกห้องกุฏิไว้เนี่ยมีร่องรอยถูกเลื่อยตัดออกพอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยหายไปหมดเลยถามว่าเสียดายไหมท่านบอกว่าคงไม่เสียดายแล้วก็ถือว่าทำบุญให้ไปค่ะเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ท้าย30ไม่รู้ใช่ไหมครับไปก็เอาไปกี่ใบครับไป4ใบแล้วนอกนั้นมันก็เลยเอาไปหลายหมดแล้วหมดทั้งเงินอีก700นะพอช่วงเย็นน่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเลขท้าย30น่ะรู้สึกเสียดายมั้ยเสียดายแล้วเอาไปแล้วเสียดายก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ยังเก็บใจอยู่ใช่มั้ยครับถือว่าทำบุญไปให้มันไปอยากได้ค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยหลวงพ่อก็เลยต้องซื้อกล้องวงจรปิดมาติดหน้ากุฏิแล้วเพื่อป้องกันเหตุซ้ำอีกนะคะด้านพระมหาบรรยายเจ้าคณะตำบลบ้านจานก็บอกว่าเงินที่หายไปเนี่ยเป็นเงินที่ลงยันก้าวหน้าก้าวหลังไว้โอ้เป็นธนบัตรประมาณ 2,000 บาทแล้วก็เงินเหรียญที่อยู่ในบาทอีกประมาณ500บาทรวมเป็นเงิน 2,500 บาทอยากให้ตำรวจเนี่ยจับโจรให้ได้ค่ะตอนนั้นก็มีปัจจัยที่เงินเก็บออมไว้ในบาทเหรียญ5เหรียญ10ผมเป็นเงินเหรียญเหรียญ5เหรียญ10ประมาณ500แล้วทีนี้มาดูไอ้ปัจจัยดูในย่ามเขาค้นย่ามด้วยแต่ก่อนวันแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาค้นย่ามแต่เมื่อเช้านี่มาดูเขาเอาในย่ามไปด้วยมันจะมีเงินใบพันอยู่ใบ20ใบ100ที่เขียนเป็นยันใดหลังจากเกิดเหตุนะคะก็ไปแจ้งความไว้แล้วเพื่อให้เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะครับ